็ขอโมทนาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยคือในขณะที่เดินหรือระลึกคุณของพระศาสดาบางท่านอาจจะระลึกหลายอย่างหรือลมอย่างเดียวแต่สภาพที่ศรัทธาที่กำลังตั้งมั่นขึ้นเมื่อศรัทธาตั้งมั่นขึ้นนั่นแหละก็เป็นปัจจัยแก่ความที่ว่าเกิดปราโมทย์สภาพของปราโมทย์เนี่ยเป็นสภาวธรรมที่เป็นความอิ่มแบบไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่พอหลุดจากปราโมทย์แล้วจะเข้าถึงสภาพของปีตินั่นเองเมื่อระลึกถึงคุณเพราะการกระทบของคุณของพระศาสดานั่นแหละจะทำให้สภาพของปีติเกิดขึ้นมีขุทกาปีติเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเป็นต้นจนถึงขนาดบางท่านเนี่ยปีติจนน้ำตาไหลหรือขนาดว่าเป็นไปทั้งตัวเป็นต้นเมื่อคลอดจากปีติได้ถ้าไม่แตกกลางคันซะก่อนจะเข้าถึงความสงบในความสงบเนี่ยพอความสงบเริ่มตั้งมั่นเบ็ดเสร็จเนี่ยจะเข้าในความสุขก็จะซาบซ่านขึ้นมาเนี่ยทั้งกายและจิตสุขโสมนัสนั่นแหละถึงจะเป็นประทัดฐานของสมาธิสมาธิตรงนี้นี่แหละจะอยู่ในชั้นของอุปยาละที่มีคุณของพระศาสดาเป็นอารมณ์จะตั้งมั่นทีนี้ความตั้งมั่นตรงนี้นี่แหละท่านถึงอาศัยตรงนี้เมื่อสมาธิระดับนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกามฉันทะตรงนั้นจะถูกข่มพยาบาทนะท่านจะออกจากกามฉันทะได้ด้วยสมาธิก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ตอนนี้สมาธิเป็นประธานนั่นเองเกิดขึ้นแล้วก็ออกจากพยาบาทออกจากทีนมิทะออกจากวิจิกิจฉาออกจากอุทจักออกจากอวิชชาออกจากความไม่ยินดีเข้าถึงความยินดีความผ่องใสฉะนั้นพอบาปอวิกุศลธรรมเนี่ยสงบระงับสภาพจิตก็สะอาดขึ้นความสะอาดของจิตนั่นแหละตรงนี้จะเป็นมูลฐานรากแห่งการที่จะเดินวิปัสสนาญาณต่อเมื่อคนมีความเข้าใจในลักษณะจิตอาการปรากฏและเหตุใกล้ของสภาวธรรมเมื่อเข้าใจสภาวะลักษณะนั้นเพื่อจะเข้าถึงยกเข้าสู่สามัญญาสลับเป็นต้นได้อาศัยสมาธิตรงนี้นี่เองที่เป็นฐานคนที่เขาท่านถึงเจริญพุทธคุณและบรรลุกันนี่เป็นอย่างนี้คืออย่างนี้ก็คือว่าการออกจากทีออกจากกามฉันทะพยาบาทีนมิทะอุทจักขุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยการออกชั่วขณะหนึ่งๆตอนนั้นน่ะกระแสจิตยังเป็นบริกรรมสมาธิเป็นสมาธิในบริกรรมฉะนั้นการเป็นสมาธิในบริกรรมเนี่ยจะออกได้ชั่วขณะหนึ่งๆขณะหนึ่งๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะข่มได้ไม่แรงแต่กรณีการที่เริ่มใช้บริกรรมสมาธิในการใคร่ควรมากขึ้นจนสภาพของกระแสจิตเนี่ยเข้าจนถึงความปราโมทย์ผ่องใสมากขึ้นเมื่อมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจากการที่กระทำให้ต่อเนื่องกระทำให้ต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มข้อมูลมากขึ้นและเห็นคุณของพระศาสดาชัดขึ้นนั่นเองในที่สุดจริงๆนั่นแหละไม่ใช่เห็นแค่โลกียคุณที่กล่าวเพียงพระทานบารมีแต่เห็นศีลเห็นสมาธิปัญญาที่เป็นโลกุตระคุณคำว่าเห็นในที่นั้นแปลว่าใจน้อมว่าที่พระศาสดาทรงบำเพ็ญบารมีที่เป็นโลกิยะทั้งหมดเพื่อโลกุตระให้แก่เราได้อย่างไรสภาพใจจะเกิดความปราโมทย์เกิดปีติปัสสธิและความสุขสภาพความสุขที่แข็งแรงจะเป็นประทัดฐานของสมาธิฉะนั้นสมาธิที่ตั้งใหม่ๆก็จะเป็นสมาธิที่ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแต่นั่นแหละการที่ระลึกและจนเกิดความชำนาญและตั้งจนเป็นอัธยาศัยได้เมื่อไหร่สมาธิเหล่านั้นนั่นแหละถึงจะเป็นฐานค่อนข้างแข็งแรงระลึกแป๊บเดียวก็สมาธิก็ดิ่งแป๊บเดียวสมาธิก็ดิ่งได้อันนั้นคือความชำนาญของสมาธิที่เดินจนเป็นวสีในชั้นของอุปจาระสมาธิระดับนั้นน่ะจึงจะเป็นประทัดฐานแก่การที่จะได้เดินวิปัสสนาปัญญาต่อไปที่จะทำให้ศีลสมาธิปัญญาที่ไปประชุมในสภาวะลักษณะและศีลสภาว
ศีลสมาธิปัญญาที่จะไปยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เนี่ยอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นฉะนั้นในรายละเอียดตรงนั้นน่ะเป็นอีกรายละเอียดหนึ่งซึ่งจะเดินวิปัสสนาต่อจากการแทงตลอดในสายของพุทธคุณเป็นอารมณ์อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยการเดินเบื้องต้นเนี่ยต้องทำให้ต่อเนื่องจนสามารถมองเห็นนะสิ่งต่างๆเห็นเป็นคุณของพระศาสดาได้พระเนี่ยเวลาท่านอุ้มบาตรรับบาตรท่านก็ตระหนักในพระคุณของพระศาสดาว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระศาสดาที่ประทานบาตรเป็นเจดีย์ท่านมีชีวิตอยู่ได้เพราะบาตรใบนั้นอาหารแต่ละคำที่ท่านบริโภคฉันเข้าไปพระศาสดาดูแลท่านเพราะท่านไม่มีบ้านท่านไม่มีญาติแต่พระศาสดาต่างหากเป็นศาสดาเป็นสรณะจีวรเนี่ยเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าคุมกายท่านอยู่ท่านเห็นคุณของพระศาสดาซึ่งประทานปัจจัยสี่ให้ท่านท่านเห็นนิพพระศาสดาอามาเจ็บป่วยหรือพระเจ็บป่วยอุบาสกอุบาสิกาดูแลเนี่ยแต่ท่านเห็นผ่านอุบาสกอุบาสิกาเห็นพระศาสดากำลังดูแลท่านนะยามท่านทุกข์พระศาสดาดูแลให้อาหารให้ยาให้ที่อยู่ให้เครื่องนุ่งห่มพระศาสดาไม่เคยทอดทิ้งท่านนะพระศาสดาดูแลทุกเรื่องหนาวพระศาสดาประทานสังคติซ้อนนอกให้ต่อมาเขียนว่าสาวกของท่านจักอ่อนแอทั้งด้านกำลังกายและกำลังใจพระศาสดาก็ประทานที่อยู่ให้บอกไม่ต้องอยู่ป่าอยู่ถ้ำพระศาสดาทรงอนุญาตกุฏิวิหารให้เพื่อให้บริษัทสาวกของท่านเนี่ยได้ตั้งความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งมรรคยังไม่ถึงผลยังไม่ได้บรรลุนิพพานยังไม่ได้ทำให้แจ้งนั่นแหละพระศาสดาทรงประทานให้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพระศาสดาก็ประทานที่ปฏิบัติธรรมให้อาหารพระธรรมสิ่งแวดล้อมการเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นพระศาสดาในที่ทุกแห่งถ้าไม่เห็นอย่างนี้จะไปเห็นโทษของสังสารวัฏยังไงต้องเห็นแบบนี้จะได้เห็นคุณของพระศาสดาว่าพระศาสดามีพระคุณมากชีวิตของเราที่ผ่านมาเราไม่เห็นคุณของพระศาสดาถึงเป็นแบบนี้ไงถึงต้องมาเจ็บปวดหลงทางกันอยู่เนี่ยฉะนั้นการระลึกในลักษณะเนี้ยแม่ของภาษาลิบุตรแสดงพุทธคุณให้ฟังเธอก็ร้องไห้ต่อมาเธอก็ทำปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิให้ตั้งขึ้นและต่อมาเธอภาษาลิบุตรแสดงอริยสัจนางก็ได้บรรลุนางตำหนิพระพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้ามาทั้งชีวิตเกือบลมหายใจขาดเหมือนเราไงไม่เห็นคุณของพระศาสดามาทั้งชีวิตเนี่ยจนลมหายใจเกือบขาดนั้นภาษาลิบุตรแสดงธรรมโปรดมารดาเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยและจนมารดาได้เป็นพระโสดาบันนางก็ร้องไห้ว่าทำไมไม่บอกว่าพระศาสดามีคุณอย่างนี้ตอนที่ภาษาลิบุตรปรินิพพานเนี่ยนางก็คอยเฝ้าดูพอรู้ว่าพระสารีบุตรปรินิพพานนั้นนางก็คานไปที่นารันธานั่นแหละกอด
ท้าภาษาริบุตรบอกเรียกว่าพ่อแม่ไม่เห็นคุณของพ่อมานานแม่ไม่เห็นคุณของพระธรรมแม่ไม่เห็นคุณของพระศาสดามาแม่อยากจะถวายอาหารให้ลูกแม่ไม่ได้ทำวันนั้นเลยนางสลบเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่านั่นไงถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เห็นว่านี่นี่แหละว่าคนที่เขาเห็นคุณของพระศาสดาเนี่ยเขายอมทุกอย่างเพราะพระศาสดาเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นที่นำไปข้างหน้าจริงๆถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรเราจะนึกว่าเอ๊ะแล้วเราล่ะเรามาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเราเห็นคุณของพระศาสดาแต่เรายังเห็นน้อยไงถ้าวันใดวันหนึ่งเราเห็นมากเนี่ยความมุ่งมั่นของเราจะแข็งแรงกว่านี้จะตั้งมั่นกว่านี้มายกพระเนี่ยเพราะอยู่ใกล้ชิดมาก็สังเกตพระท่านต้องตระหนักท่านเห็นอะไรท่านเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยทั้งๆที่ท่านปฏิบัติได้แค่เนี้ยแต่พระศาสดาก็ยังให้อภัยบางครั้งทำผิดพระศาสดาก็บอกแก้ไขได้อยู่แต่อย่าเกินกว่าเหตุแก้ไขได้แต่อย่าไปเผลอบ่อยผิดท่านก็แก้ไขผิดท่านก็แก้ไขยามป่วยไข้ท่านดูแลเห็นไหมถ้ามองอย่างเงี้ยเราเป็นอุบาสกบาสิกาพระศาสดาก็ดูแลเพราะเป็นบริษัทของท่านแต่เราต่างหากที่ไม่เข้าใจพระผู้มีพระภาคเจ้าไงเพราะเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าพระศาสดาดูแลเราทุกคุ้มขนนี่เพราะความไม่เข้าใจนี่แหละฉะนั้นถ้าเราพอจะเห็นคุณของพระศาสดาคิดคุณของพระศาสดาได้เนี่ยศรัทธาเรายังไม่แน่นอนนะยังอ่อนแอเพราะบ่มให้มากแก่กล้าพอแต่ต่อการที่จะกล้าที่จะก้าวเดินออกจากโอคะได้เพียรพอที่จะข้ามจากชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาธิทุกข์ได้มีสติแข็งแรงพอในการที่จะข้ามอันนบคือสังสารวัฏได้มีปัญญาบริสุทธิ์เพียงพอต่อการที่จะกำจัดกิเลสให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้นั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้ต้องเพียรพยายามในการที่จะพอกพูนยิ่งทุกคนเมื่อได้คำสอนรู้คำสอนแล้วต้องรีบมุ่งมั่นแล้วก็เก็บเกี่ยวเพิ่มพูนไปเรายังอยู่ในทะเลเรายังลอยคอในทะเลแต่ตอนนี้เราเห็นเรือเราเกาะเรือได้แล้วแต่ยังขึ้นไปได้ยังไม่แข็งแรงบางท่านอาจจะขึ้นไปได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราตกจากเรืออีกก็เรียบร้อยเรือในที่นั้นเป็นชื่อของอริยมรรคเป็นสำเภาทองลำใหญ่เนี่ยถ้าเกาะได้แล้วอย่าทิ้งถ้าเราทิ้งหรือปล่อยมือเพราะเราเมื่อยแล้วก็เป็นเหยื่อของฉลามของสัตว์ร้ายในทะเลมหาสมุทรซึ่งเป็นภัยที่น่ากลัวนั้นพยายามขึ้นไปบนเรือให้ได้พยายามขึ้นให้ได้อย่าให้สิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันหลุดจากใจนั่นแปลว่าเราตกเรือสำเภาทองลำใหญ่นั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยจงมุ่งมั่นในการเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อจะถึงฝั่งดังที่เราตั้งใจไว้ต่อไปได้อุทิศส่วนกุศลกันนะ